สวัสดีครับรายการคำพีวิธีรวยผมดูเป็นคนแบบว่าโทนเสียงต่ำตลอดเวลานะครับท่านผู้ชมครับไม่เป็นไรละค่ะดูแลสุขภาพเดี๋ยวก็หายวันนี้นะฮะท่านผู้ชมครับใครที่เป็นแฟนๆอาหารปากใต้ผมเชื่อว่าจะต้องรู้จักนะเออข้าวยำเมืองตรังข้าวยำปากใต้เออเหรอแต่พูดถึงเมืองตรังเนี่ยคุณรัชนีค่ะพูดก็พูดนะเคยไปมาประทับใจมากสุดยอดค่ะแต่คุณรู้ไหมภาคใต้ทั้งหมดเนี่ยค่ะจังหวัดไหนจนที่สุดจังหวัดไหนจนต้องเป็นจังหวัดที่ไม่ติดทะเลแต่ส่วนใหญ่ก็ติดทะเลนะไม่รู้อ่ะเดาไม่ถูกเดาไม่ถูกเฉลิมเฉลยนครศรีธรรมราชเอ้าทำไมอ่ะนครจนได้ไงอ่ะติดตังโอ้ยติดตรังไม่ใช่ติดตังพัทลุงจนอีกเหรอจนเพราะติดตังมาดีกว่าไปคุยกับคนตรังกันดีกว่านะคะไม่คุยกับผมอ่ะไม่คุยแล้วสวัสดีค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพี่เกดกับคุณไหนคือคุณพี่เกดคะคุณแม่คุณแม่หรือคุณพี่ดีคุณแม่เกดแล้วกันเนาะคุณแม่เกดแล้วกันนะคะครับแล้วก็คุณพี่พรนะคะมาจากตรังเลยร้านอยู่ตรงไหนฮะร้านข้าวยำของร้านข้าวยำทางเลือกที่ตรังนะคะอยู่ในอำเภอเมืองนะคะแต่ว่าที่กรุงเทพเรามีอยู่ที่ตลาดหลังการบินไทยอ๋อเข้ามาอยู่ที่กรุงเทพด้วยค่ะที่กรุงเทพน้องอวยพรจะเป็นคนดูแลและดิฉันอยู่ที่จังหวัดตรังค่ะโอ้คุณแม่อยู่ที่จังหวัดตรังทีนี้ถ้าเราอยากกินเราก็สั่งที่กรุงเทพก็ได้ได้สั่งที่ตรังก็ได้ได้ค่ะรสชาติเหมือนกันไหมเหมือนเปรี้ยบเลยที่อยู่ตรังกับอยู่ที่กรุงเทพเหมือนกันเลยเหมือนกันได้เลยสูตรเดียวกันเลยผมไม่พูดตรงๆนะผมกินข้าวยำไม่เป็นไม่ใช่ไม่ถนัดไม่เคยกินตอนนี้จะได้โอกาสท่านผู้ชมที่อาจจะไม่เคยทานข้าวยำนะครับเดี๋ยวมารู้จักข้าวยำแบบละเอียดยิบจากมืออาชีพที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากข้าวยำทางเลือกถามนิดนึงทำไมตั้งชื่อข้าวยำทางเลือกที่ตั้งชื่อข้าวยำทางเลือกเนี่ยก็คือว่าเราเปิดร้านอาหารเพื่อสุขภาพชื่อว่าร้านทางเลือกพอเป็นร้านทางเลือกเราเปิดอาหารเพื่อสุขภาพใช่ไหมคะก็มีข้าวยำเป็นเมนูเด่นก็ชื่อข้าวยำตามชื่อร้านข้าวยำทางเลือกเริ่มต้นเนี่ยเราเปิดมา15ปีแล้วนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยคือคนไทยเราส่วนใหญ่โดยเฉพาะจังหวัดตรังก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพเยอะมากตั้งแต่เบาหวานความดันนะคะโรคหลอดเลือดหัวใจนะคะแล้วรวมถึงโรคมะเร็งในตัวดิฉันเองกับสามีเนี่ยเป็นคุณหมอนะคะก็แบบว่าดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยโรคเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่จากเชื้อโรคเกิดจากพฤติกรรมการรับประทานครับผมค่ะคือคนที่จะทำกินเค็มเกินหวานเกินมันเกินนะคะแล้วก็กินข้าวขัดขาวใช่ไหมคะนี่เราก็เลยเอาเมนูสุขภาพทั้งหลายแหล่มาลงที่ข้าวยำทางเลือกนี้โอ้โหยิ่งน่าสนใจใหญ่เลยนะฟังอลังการมากค่ะวันนี้จัดได้สวยงามมากอันไหนข้าวยำที่สมบูรณ์ที่สุดจานนี้ใช่ไหมจานนี้ค่ะอันนี้ยังไม่ได้คลุกกันนะนี่ยังไม่ได้คลุกค่ะอันนี้คือจัดให้ดูแล้วอ้าวในจานนี้นะคะในจานนี้เนี่ยมีข้าวนะคะข้าวอันนี้คือข้าวนะข้าวกล้องนะทำไมสีแล้วทำไมหลากสีอย่างเงี้ยหลากสีเนี่ยตัวสีแดงนะคะเป็นข้าวมะลิมันปูนะคะข้าวมะลิแดงนะคะสีเหลืองคือข้าวมะลิกล้องหุงด้วยน้ำขมิ้นชันน้ำขมิ้นนะคะคสีม่วงคือข้าวมะลิหุงด้วยน้ำดอกอัญชันนะคะแล้วเม็ดใหญ่เป็นข้าวพันธุ์อะไรนะเป็นข้าวกล้องเป็นข้าวพันธุ์อันนี้เป็นข้าวปลอดสารพิษนะคะของจังหวัดสุรินทร์เม็ดเขาอวบมากนะอ๋อมาจากสุรินทร์ใช่ไหมฮะโอ้ข้าวสุรินทร์ไม่ขัดขาวนะครับอ้าวนอกจากข้าวทั้ง3สีนี้อะไรอีกฮะโอ้โหเยอะเหลือเกินดูในนี้ไหมคะง่ายเลยอันนี้ดีไหมคะถ้าดูตรงนั้นมันไม่รวมในจานไงใช่ค่ะใช่ค่ะอันนี้เวลาใครทานจะได้เสิร์ฟสมบูรณ์แบบนี้ถูกไหมใช่ค่ะนี่มันจะชัดอันนี้ข้าวอันนี้เริ่มต้นเลยนั้นด้วยข้าวนะคะแล้วก็จะมีผักใบเขียวผักใบเขียวคือผักหลายๆอย่างที่อยู่ตรงนี้ค่ะเอามาหั่นรวมกันแบบนี้นะมีใบยอใบชะพลูใบมะกรูดใบกระพังโหมนะคะแล้วก็ใบขมิ้นใบกระชายทุกอย่างเลยค่ะหั่นมารวมกันเป็นนี้เป็นใบเขียวใช่ค่ะอันนี้เป็นตะไคร้ซอยนะคะแล้วก็อันนี้เป็นแครอทค่ะแล้วนี่เป็นมะม่วงนะคะถั่วฝักยาวซอยนะคะดอกดาหลาอันนี้แหละดอกดาหลาดอกดาหลาเต็มเพราะฉะนั้นดอกดาหลาน่าดาหลาไม่น่าเชื่อว่ากินได้นะกินได้อร่อยนะคะอันนี้แล้วก็จะมีส้มโอนะคะส้มโออันนี้คือผักนะคะนี่นอกจากนั้นก็มีเครื่องปรุงมีเครื่องปรุงอีกเครื่องปรุงค่ะข้าวยำรสจริงจริงข้าวยำเนี่ยองค์ประกอบของเขาคือมีข้าวใช่ไหมคะแล้วก็จะมีเครื่องปรุงมีกุ้งแห้งกุ้งแห้งนี่อันนี้ของเราใช้สูตรกุ้งแห้งนะคะถ้าไม่ใช่กุ้งแห้งก็จะใช้ปลาก็ได้นะปลาป่นได้แล้วก็มะพร้าวคั่วนะคะมีพริกนะคะแล้วก็อันนี้เป็นข้าวพองคือเอาข้าวกล้องเนี่ยค่ะมาทอดแล้วมาอบข้าวพองและที่สำคัญสูตรที่สุดเลยนะคะข้าวยำทางเลือกเราตั้งแต่เปิดมาเนี่ย
เราเป็นข้าวยำที่ผสมงาดำคั่วในข้าวยำเป็นเจ้าแรกเราเชื่อเพราะว่าปกติสูตรข้าวดำข้าวยำดั้งเดิมเนี่ยจะไม่มีนะคะแต่เนื่องจากว่าเรามีความรู้เรื่องสุขภาพผมว่ากินข้าวเราต้องการเอางาดำมาใส่เพิ่มรสชาติเพิ่มประโยชน์ลดคอเลสเตอรอลผมว่าน่าจะเป็นข้าวชนิดแรกที่รวมกันแล้วใช้อุปกรณ์เยอะมากเลยเอาอย่างนี้ขออนุญาตวางเดี๋ยวให้คุณแม่ปรุงให้ดูสักจานจำไม่หวาดไม่ไหวไม่ในวิธีทานอย่างนี้ปรุงอย่างนี้เดี๋ยวเขาจะคลุกในนี้ให้วิธีทานคลุกเลยใช่ไหมคุณแม่คลุกได้เลยคลุกได้เลยไหมคลุกได้เลยคลุกจากจานนี้หรอคลุกทานได้เลยไหมคลุกทานได้ไหมคลุกได้ไหมคลุกได้แต่ปกติถ้าที่ร้านนะคะอยากชิมแล้วว่าถ้าที่ร้านนะคะคลุกให้ตักน้ำราดบีบมะนาวนะคะแล้วก็คลุกได้เลยค่ะเอางั้นสั่งหนึ่งจานที่จะคลุกกี่ปีบอกพี่เขาจะคลุกกี่ปีโอ้ยอยู่ใกล้คุณหมอปลอดภัยคุณหมอฮะกินแล้วเสียงจะหายไหมเดี๋ยวทานมะนาวนะคะแล้วก็มีมะส้มโอมะม่วงเปรี้ยวนิดหน่อยนะคะจะทำให้ชุ่มคอแล้วเสียงจะดีขึ้นค่ะเหรอครับจะสังเกตว่าเวลาใส่ข้าวจะใส่ไม่เยอะเนื่องจากเหลือพื้นที่มาให้เครื่องปรุงด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วเครื่องปรุงที่วางอยู่ตรงนั้นเนี่ยเขาหั่นมาหมดแล้วนะครับอันนี้น้ำอะไรฮะน้ำอะไรเนี่ยค่ะตัวนี้ที่เก็บตัวนี้ค่ะเป็นจุดเด่นของเราค่ะคือเรียกเป็นน้ำข้าวยำถ้าเป็นปากใต้เรียกว่าบูดูโอ้น้ำบูดูแต่ว่าเราเอามาปรุงรสนะคะคือเราใช้วัฒนธรรมของภาคใต้ฝั่งตะวันออกตะวันตกด้วยกันนะคะเรามาประยุกต์ในนี้ก็จะเป็นน้ำบูดูที่จะมีคุณสมบัติคือไม่คาวไม่เค็มไม่หวานนะคะรสกลมกล่อมเข้มข้นค่ะปุ้งไปแค่ได้กินก็ชนะเลิศแล้วคนจะทำธุรกิจนี้ขายทำอาหารนี่ขายนี่ต้องเป็นคนที่จิตใจเยือกเย็นจริงๆนะใช่ค่ะแม่หมอเนาะใช่ค่ะต้องใช้เวลาปรุงค่ะถ้าเป็นสมัยโบราณก่อนเลยค่ะเขาจะเรียกว่าข้าวยำชาววังนะคะเราต้องมีบริวารมีคนมาช่วยหาคนที่จะทำเครื่องครบๆแบบนี้ผมว่าแค่ทำน้ำบูดูปรุงรสนี่ก็ใช้เวลาไม่รู้นานแค่ไหนแล้วต้องเคี่ยวประมาณ4ชั่วโมงถึงจะได้ออกมากลิ่นหอมแบบเหรอฮะค่ะอันนี้เป็นสูตรที่ร้านของคุณแม่หมอเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะคือสูตรน้ำบูดูนี่จะไม่เหมือนกันข้าวยำปากใต้ผมเข้าใจว่ามีหลายเจ้าใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ละเจ้านี่แล้วแต่เคล็ดลับจะไม่เหมือนกันนะจะเคล็ดลับแล้วความอร่อยที่สุดของข้าวยำเนี่ยอร่อยอยู่ตรงไหนครับสูตรน้ำบูดูหรือเปล่าสูตรน้ำบูดูด้วยนะคะอันดับหนึ่งแล้วก็อันดับคือผักต้องครบผักต้องครบด้วยแล้วเราต้องสะอาดสดนะคะแล้วก็เครื่องปรุงอีกอย่างนึงสิ่งที่น่าภาคภูมิใจก็คือว่าข้าวยำเนี่ยค่ะมันเป็นวัตถุดิบพื้นถิ่นทั้งนั้นเลยสิ่งที่มาใช้เนี่ยสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชนนะคะอันนี้จะขายนะคะเราจะส่งเป็นกล่องนะคะหั่นเสร็จเรียบร้อยเปล่าแม่หมอใช่มันเสร็จเรียบร้อยไม่ใช่ว่าให้ไปนั่งหั่นอยู่ที่บ้านอันนี้จะเก็บได้1วันเดี๋ยวในตู้เย็นได้ 2-3 วันเลยนะคะครับแล้วนอกจากไหนครับอันนี้50บาทเองค่ะกล่องละ50บาทค่ะโทรศัพท์สั่งได้เลยอันนึงนะคะคือเพื่ออันนี้เป็นเครื่องอะค่ะเครื่องก็คืออันนี้ใช่ไหมอันนี้ค่ะในนี้เนี่ยนะคะจะมีเป็นแพคเกจจิ้งซึ่งจะมีน้ำข้าวยำมีมะพร้าวคั่วมีกุ้งแห้งมีงาดำคั่วมีพริกมีครบเลยนะคะยกเว้นข้าวยกเว้นข้าวกับผักกับผักถ้าเกิดว่าผู้ที่จะบริโภคเนี่ยนะคะซื้อตัวนี้เป็น1เซตเนี่ยนะคะไปสามารถหาผักหาข้าวผักในครัวเพราะว่าผักข้าวยำเนี่ยเราสามารถที่จะเอาผักอะไรก็ได้แล้วข้าวไม่จำเป็นต้องแบบนี้เสมอไปหรือว่าจำเป็นข้าวขาวก็ได้ใช่ไหมแต่ว่าข้าวนี้ก็เพื่อสุขภาพอันนี้สุขภาพใช่ค่ะคือแอดวานซ์ขึ้นมาอีกใช่ค่ะตามสูตรของคุณแม่หมอนะคะโอ้ครับค่ะแล้วก็ตัวอร่อยใช่ไหมคะอร่อยค่ะทีนี้จะสั่งได้ที่ไหนอะคะอันนี้สั่งนะคะตัวเซตเนี่ยสั่งที่ร้านที่กรุงเทพก็มีนะคะโทรสั่งก็ได้ส่งไปทางส่ง Messenger ส่ง Messenger ส่งค่ะอันนี้เนี่ยเราจะมีอยู่ที่ไปรษณีย์นะคะสั่งกับไปรษณีย์ได้ไปรษณีย์ช็อปมีนะคะแล้วก็จะมีที่ว่าFacebook ของกาลาเกตเฮิร์บนะคะก็สั่งได้นะคะกาลาเกตเฮิร์บผมยังไม่ได้ชิมเลยเอาช้อนคนละอันแล้วช้อนนู่นมาต้องสุขสุขอนามัยอันนี้ผมใช้ซ่อมก็ได้เอ้าแม่หมอข้าวหายไปหมดเลยอะครับค่ะพอคุกแล้วข้าวไม่ค่อยจะมีแต่สมุนไพรเนาะใช่ค่ะอันนี้เรียกว่าสูตรทางเลือกใช่ค่ะก็รู้สึกเหมือนไม่ได้ทานข้าวเหมือนทานสมุนไพรกลมๆเหมือนเมี่ยงอร่อยใช่มั้ยเหมือนเมี่ยงเหมือนเมี่ยงค่ะถ้าคนทนที่ไม่เคยรับประทานข้าวยำนะคะไม่เคยแนะนำให้ทานแล้วทุกคนจะชอบแล้วก็ติดใจนะคะอร่อยจริงนะท่านผู้ชมผมเนี่ยไม่เคยทานข้าวยำต้องบอกว่าร้อยจังหู้ขอบคุณมากนะคะวันนี้อร่อยจริงครับอร่อยจริงค่ะอร่อยค่ะใครสนใจก็ลองดูก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวสั่งเลยดีกว่านะคะเก็บไม่ได้กี่วัน2วันเลย2วันที่สำคัญคือเป็นสูตรเพื่อสุขภาพนี่แหละโอ้โหสุดยอดเลยอ้าวเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมามีเรื่องราวดีๆมาบอกจากคัมภีร์วิถีรวยนะครับสักครู่ค่ะ
คัมภีร์วิถีรวยเจาะตลาดเอเชียออกเดินทางวันที่15-18กรกฎาคม2559รวมสัมภาษณ์พิเศษและดูลู่ทางการลงทุนในธุรกิจท่องเที่ยวมาลดีฟเดินตลาดเมืองหลวงมาเล่ไปพร้อมกับกัมพูลรัชนีและทีมงานคัมภีร์วิถีรวยพักห้องลากูนสวีทพร้อมกิจกรรมทางน้ำบุฟเฟ่อาหารนานาชาติดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook คัมภีร์วิถีรวยสำรองที่นั่งโทร087-965-2376ต้องมีคัมภีร์วิถีรวยต้องรวย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 